ยานของเมืองเจิ้งโจ้ครับจำชื่อไม่ได้นะตอนนี้เราเริ่มเข้ามาในวรรณอุทยานนะครับเป็นปากทางเข้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงเซ็นเตอร์รวมตรงด้านนู้นนะครับเพื่อที่จะซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปลุยในวรรณอุทยานซึ่งจะต้องเดินยาวมากนะฮะรอบๆเขาจะเริ่มมีปลูกต้นไม้มีอะไรเนี่ยกลุ่มเราครับผมกลุ่มก้าวกลุ่มก้าวมาก่อนเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไว้เลยเป็นหลักฐานเลยฮะบ๊ายบายกันอีกว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงธงชาติจีนนะครับโอเคก็เป็นที่จัดการของวรรณอุทยานนะเอาเป็นเรื่องนี้ก็เลยจัดการถ่ายรูปกับเราอย่างนี้ส่งให้ตอนนี้เราอยู่ตรงจุดด้านบนนะครับก่อนเข้าทั้งก่อนเข้าที่ทัวริสต์เซ็นเตอร์นะครับกลุ่มเราเตรียมถ่ายรูปรวมนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงโถงส่วนกลางแล้วนะครับนี่เป็นโถงที่ทางเข้าของวรรณอุทยานทั้งหมดนะฮะวรรณอุทยานนี่ส่วนนี้เป็นจานที่สำหรับจำหน่ายตั๋วนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมเราจะเข้าไปในวรรณอุทยานทางเข้าจะมีรถพาขึ้นไปเที่ยวนะฮะไปส่งแล้วก็เราก็ต้องเดินต่อเดี๋ยวไปชมวิวข้างในนะครับว่าเป็นไงชมวิวรอบๆไปก่อนนะเดี๋ยวขึ้นรถได้เลยนะครับนี่เรากำลังเข้าทางเข้านะฮะนิกายครับเดินลุยเข้าไปแล้วครับแล้วจะมีรถส่งเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเสร็จจากรถส่งถึงจะได้เริ่มเดินอย่างจริงจังนะฮะโอเคเดี๋ยวลงจากรถแล้วจะรายงานต่อนะครับโอเคตอนนี้เราลงรถแล้วนะครับลงมาจุดแรกอะไรนะเฟรนลี่ริมไมล์อีก100เมตรเดินขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ชีบอลเล่จุดแรกที่เราเดินนะไปตรงนู้นวันนี้จะเดินอย่างเดียวเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆนะไกด์เรากำลังดูคนนะเดินไปเรื่อยๆวันนี้จะเดินเยอะที่สุดมาม้าไหวไหมไหวไหวสู้โอเคไปท่านี้ก่อนนะครับอ่ะมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับตอนนี้จุดที่เดินเนี่ยเราจะมีเดินตามเครื่องหมายนะเครื่องหมายไปมีจุดสวยก็อยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นปากทางเข้านะครับมาหันหน้ามาเดี๋ยวเรามาม้าจะไปลุยที่ไหนผงชีเราเล่ข้างล่างนะครับโอเคครับตอนนี้มาที่ปากทางเข้านะฮะกำลังถ่ายรูปหมูอยู่ถ่ายรูปหมูอยู่อันนั้นดอกอะไรก็ไม่รู้สวยสวยเอาเลยถ่ายรูปรวมนะครับถ่ายรูปรวมโอเคครับยิ้มหวานด้วยนะครับยิ้มหวานด้วยครับยิ้มหวานด้วยนะครับยิ้มหวานด้วยนะครับเข้าไปเลยโอเคคุณยังไม่ถึงที่ถ่ายจุดถ่ายรูปจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราดูเราต้องเดินไปข้างล่างนะฮะแล้วก็ไปชมวิวตอนนี้ชาวคณะเดินมาแล้วนะครับเดินมาแล้วทุกคนลุยต่อไปลุยต่อไปตอนนี้เราจะลงลุยเพื่อลงด้านล่างได้ผาชมหน้าผาตอนนี้ก็เดินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มถ่ายรูปครั้งแรกนะฮะมันจะเป็นทางเดินนะฮะทางเดินไปเรื่อยๆนะครับผมทางเดินเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเรื่อยๆจนกระทั่งลงไปข้างล่างก็จะมีน้ำตกนะฮะตรงนี้เมื่อกี้เราขึ้นมาจากด้านบนนะฮะมีของกินใช่ไหมมีอะไรมีทางเดินเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะจะเห็นว่าความสวยคือการสร้างทางเจาะเขาแล้วก็
ดีไซน์ให้เราเดินวนเที่ยวนะครับตรงนี้เป็นส่วนต้นนะฮะจุดแรกที่เราได้ถ่ายโอเคคุณระดาบ๊ายบายเดี๋ยวไปรอจุด2นะครับได้ถ่ายตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในนะฮะด้านในนี้จะเป็นอะไรไหมเป็นทางเจาะใต้เขานะฮะแล้วก็เจาะไปเรื่อยๆเดินไปเลยมัดเดินไปเดินไปเป็นทางเดินไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงตรงกลางสะพานอีกด้านหนึ่งด้านล่างจะเป็นเขานะฮะตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับเห็นอะไรยังไม่เห็นต้องน่าจะไปตรงสะพานเชื่อมตรงกลางนะฮะจะเป็นจุดที่ได้เห็นน้ำตกข้างล่างอีกทีดูวิวข้างล่างนะอันนี้เป็นความฉลาดของเมืองจีนนะที่เอาเขามาเจาะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านบนก็จะเป็นสิ่งที่เขาเจาะไว้นะฮะได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับผมแต่น้ำตกอยู่ด้านล่างเห็นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกด้านล่างอีกทีนะจุดนี้จะเป็นจุดที่สวยที่สุดจุดหนึ่งเป็นไงหมาม้ามีอะไรมีน้ำตกเห็นได้ยินเสียงนะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปนะครับโอเคครับตอนนี้เราเดินมาถึงไหนครับจุดน้ำตกที่2ต่อจากมุมเมื่อสักครู่นะครับตรงนู้นนะที่เป็นพื้นผ่านมาตอนนี้จุดน้ำตกที่2นะจะเป็นน้ำตกที่เขาทำขึ้นนิดๆหน่อยๆนะแต่งให้มันดูสวยนะด้านล่างโอเคเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานนะฮะแล้วก็ขึ้นต่อไปเรื่อยๆทางขวามือก็จะเจาะเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทางขวามือส่วนทางด้านนี้ก็จะมีร้านขายของขนมน้ำสำหรับลูกค้าทั่วๆไปจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่พักแล้วก็คนมาชมวิวกันเยอะนะครับโอเคครับเริ่มตอนนี้เราเดินเข้ามาอีกจุดหนึ่งแล้วนะฮะจะเป็นจุดที่มีน้ำตกแล้วก็จุดเด่นคือมีน้ำตกอย่างที่ว่านะทางบันไดเดินไปเรื่อยๆนะก็อันนี้เขามีฉายานามว่าจุ่ยแจ็คโกน้อยนะฮะก็คือด้านล่างเนี่ยจะเห็นน้ำนะฮะจะเป็นสีฟ้าใสๆซึ่งเหมือนกับจุ่ยแจ็คโกจะมีแอ่งน้ำหลายๆสีนะครับตอนนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นเขาไปทีวันนี้ถึงบอกว่าเหนื่อยมากที่สุดนะครับโอเคเริ่มตอนนี้เราเดินเข้ามาลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะเกือบจะถึงปลายแล้วมันก็ยังคงเป็นหน้าผาและน้ำตกต่างๆนะฮะทางจีนเขาจะมีการทำน้ำพุมาน้ำตกมาให้เราดูนะฮะต้นแหล่งอยู่บนด้านบนฮะสูงมากๆเลยข้างบนก็จะเป็นชะง่อนผาเห็นไหมรายงานจากไหนนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลุยต่อนะฮะน่าจะจบละแถวนี้โอเคครับเมื่อกี้เราเดินมาจากด้านนี้นะฮะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะพาเรามานะฮะพามาเรื่อยๆนะครับจะเห็นนะฮะว่าทางด้านไกลๆด้านนู้นอ่ะคือทางที่เราจะต้องขึ้นไปตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใกล้จะจบตรงไหนครับเพราะเราจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงด้านบนที่เป็นโค้งๆเนี่ยจะมีตาดาวเห็นไหมนั่นน่าจะเป็นเป้าหมายที่เราเดินวันนี้ทั้งหมดนะครับโอเคสนุกไหมมาไหมต่อไปเราก็เดินใกล้ถึงแล้วนะเห็นดอกไม้ข้างบนดอกไม้อ่ะนะฮะเดี๋ยวสรุปก็คือเราเดินมาจากด้านล่างลึกๆเลยนะฮะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงดาวแดงตรงด้านนี้นะกำแพงแล้วด้านบนนี่จะเป็นกำแพงใหญ่
ทั้งหมดเลยนะน่าจะเหมือนลักษณะเหมือนกับอ่างเก็บน้ำนะฮะแล้วก็จะมีช่องปล่อยน้ำลงไปข้างล่างนะครับแล้วเราจะเดินขึ้นไปถึงจุดที่เรานัดหมายคือสิ้นสุดของการมาวรรณอุทยานทริปนี้ครับเชิญเลยครับคุณระดาร้องว่าสู้ๆแล้วครับร้านอาหารข้างทางนะตอนนี้เราเดินมาจุดสุดท้ายเขาจะทำดอกไม้ไว้ประตูดอกไม้ไว้ให้เราเมื่อกี้เรานัดกันไว้ให้ไกด์ท้องถิ่นเนี่ยมาถึงจุดสุดท้ายนั่นแหละไกด์รูปหล่อของเราครับ Hello finish okay this is our guide okayหมายนะที่จอดรถอยู่นี่แล้วก็ด้านนี้เป็นเขื่อนนะโอเคอธิบายนะเดี๋ยวนะตอนนี้เราก็มาถึงเป้าหมายของภาคช้างนี่เราเดินจากข้างล่างเมื่อเช้าทั้งหมดข้างล่างเมื่อเช้านะเป็นซีกด้านนู้นนะครับส่วนอีกด้านเป็นอะไรครับคุณรดาเป็นทะเลสาบเขื่อนเป็นทะเลสาบเขื่อนกักน้ำสรุปนี่ก็คือเป็นทางเขื่อนทั้งหมดนะฮะเขื่อนกักน้ำแล้วก็เขาจะปล่อยน้ำทำจุดท่องเที่ยวของเขานะฮะให้สวยนะตอนนี้เรากำลังจะเดินออกนะคุณรดาเรากำลังจะเดินออกไปไหนฮะที่จอดรถโอเคจบภาคเช้าเท่านี้นะเดี๋ยวไปทานกลางวันแล้วหมดภาคเช้าเท่านี้ป่าที่เราเที่ยวอุทยานอุโมงค์ขาเข้ามานะครับต้อนรับเห็นว่าสวยมากเลยนะโอเคทุกคนจะไปนะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในภาคบ่ายเนี่ยจะเป็นเที่ยวอีกแบบหนึ่งดูว่าจะสวยเหมือนเก่าไหมครับผมทางเข้าอยู่ด้านไกลๆด้านนู้นนะครับโอเคกำลังมาเข้ามานะฮะด้านในเป็นไงม้าผ่านจุดด้านหน้านี่ก็จะมีเป็นเหมือนจุดต้อนรับแล้วก็มีเปลี่ยนชุดนะฮะถ่ายรูปกันได้ใครอยากจะถ่ายรูปอะไรก็เปลี่ยนชุดได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้หมอม้ามาถ่ายรูปเปลี่ยนชุดดีไหมเอ่ยเอาไหมเอ่ยโน่นส่วนดูชุดนะฮะเนี่ยเขาจะแต่งชุดสวยๆนะครับมาถ่ายนี่มีมุมให้โพสท่าสวยฮะก็คล้ายๆกับวัดอรุณเรานะฮะต้องแปลงเป็นชุดไทยแล้วก็นั่นของเขาสวยนะครับผมทุกคนเลยนะทุกคนจะเป็นสวยหมดเลยฮะโอเคส่วนด้านนี้ก็จะมีนี่นะฮะเป็นพวกเหมือนกับสวนอาหารKFC ก็มีนะมานี่ KFC อยู่ไหนนี่ KFC แล้วก็มีอีกหลายจุดเลยอ่ะเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมมีที่ปลูกดอกไม้มือไม้พวงกุญแจเดี๋ยวไกด์จะพาเข้าไปตรงจุดที่จะเป็นทางเข้าไปในหุบเขานะฮะซึ่งในหุบเขาก็จะมีเหมือนกับเมื่อภาคเช้านะฮะน้ำตกอะไรเนี่ยถ้าใครเดินไม่ไหวก็เดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาที่จุดนัดพบตรงนี้อีกทีแล้วก็ขึ้นรถกลับกันวันนี้ทั้งวันตอนบ่ายเราก็จะอยู่ที่นี่อีก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ค่อยนั่งรถเข้าโรงแรมนะจุดสวยๆนะครับเป็นจุดที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมาเซลฟี่กันค่ะอะไรนะทุกวันนี้คนจีนที่ดูสุขภาพอะไรแข็งแรงแล้วก็มีทุกๆอย่างพร้อมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆเด็กๆน้อยลงเรื่อยๆก็จะเกิดความแตกต่างของเจเนเรชันเหมือนประเทศไทยเรานะฮะแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามทำให้ไปด้วยกันให้ได้แล้วก็ข่าวหลังสุดก็คือการศึกษามีการแข่งขันที่สูงมากนะครับเด็กนักเรียนก็ต้องแข่งขันกันนะฮะ
ทุกอย่างแข่งขันกันหมดฮะดูการตกแต่งการสถานที่ท่องเที่ยวของเขานะฮะเขาจะตกแต่งเพื่อให้คนของเขาก็มาใช้ด้วยแล้วก็หรือไม่ก็คนต่างประเทศเข้ามาใช้คัสตูมทั้งหลายเลยโอเคเอาห้าคนชุดนี้ก่อนแล้วกันนะคุณพี่ฮะตอนนี้ก่อนนะครับตรงโน้นนะคะมันจะเดินอีก200เมตรมาถึงแบบทางเข้าแต่ทีนี้จุดตรงนี้มันอาจจะไม่สวยเหมือนเมื่อเช้าแต่ทางเดินมันก็ง่ายกว่านิดหน่อยเดินไปทางไหนย้อนกลับมาทางนั้นนะคะคุณพี่จุดนี้มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้1จุดแล้วเดี๋ยวตอนซื้อเตียนป้านใช่ไหมสี่โมงครึ่งเราเจอกันที่ KFC เห็นไหมครับเมื่อกี้เจอกันที่ KFC ตรงนั้นจะเดินแค่ไหนจะเดินออกมาถ่ายรูปด้านนอกด้านในก็แล้วแต่สะดวกเลยสุดท้ายสี่โมงครึ่งเรามาเจอกันที่ KFC นะคะโอเคห้องน้ำอย่าลืมมาใช้อยู่ตรงนี้นะโอเคโอเคโอเคทุกคนดิฉันได้กดชิบะตามไกด์ท้องถิ่นไปเลยฮะคุณปาล์มก็จะได้โอเคบ๊ายบายเดี๋ยวจะเข้าไปเดินเส้นทางครับเมื่อสักครู่เราเดินมาจากด้านหน้านั่นนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นปากทางเข้านะครับผมด้านหน้าก็จะมีงานแสดงแล้วก็ถ่ายรูปกันส่วนปากทางเข้าเนี่ยฮะก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีทางเดินต่อเนื่องไปด้านในประมาณ2กิโลนะครับมีรถไฟหลอกเด็กโอเคนะฮะถ้าเราเดินตามทางเข้าไปเนี่ยจะประมาณ2กิโลแล้วใน2กิโลก็จะมีจุดที่เป็นพอยต์สวยๆประมาณ10จุดถ้าใครเดินไม่ไหวก็เดินกลับมาทางเก่าแล้วก็ออกไปทางด้านหน้านะครับตอนนี้มาม้ากำลังจะเริ่มวอร์มแล้วครับวอร์มแล้วครับจุดแรกนี่นะสตาร์ทจากตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินไปแล้วมันจะมีจุดบอกไว้เห็นไหมฮะ200เมตรจะเจออะไรเนี่ย200เมตรจะเจออะไรอันนี้เป็นป้ายบอกทางไหมคุณ200เมตรจะเจออันนี้นะครับผมโอเคถ้านั่นก็เดินลุยต่อไปโอเคอ่ะเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวทาง2คนตายายจะไปแค่1จุดอย่างมากนะครับผมโอเคครับนั่งพักกันตรงข้างทางโอเคฮะกลัวเดินไม่ไหวคือเมื่อเช้าเราก็เดินมาเยอะนะฮะวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนฮะว่าถ้าเราไปเรื่อยๆเราจะเข้าไปตามจุดต่างๆที่เขาเขียนเอาไว้นะฮะคือปากทางเข้านะฮะจะเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอจุด3 4 5 6 7 8 9 9 10จุดฮะ10จุดตามทางก็เดินจากตรงนี้ประมาณไปถึง10จุดที่10นี่ก็ประมาณ2กิโลเดินกลับอีก2กิโลนะฮะรวมเป็นทั้งหมดไปกลับคือ4กิโลซึ่งคุณระดากับผมตัดสินใจไม่ไปต่อนะแต่ว่าจริงๆก็จะมีจุดสวยๆที่ให้ดูแต่ละอันนะแต่ละแหล่งคล้ายๆกับเมื่อเช้านะแต่จะเป็นจังชั่นเล็กๆแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ไปเนี่ยเราก็จะอยู่เที่ยวข้างหน้านี่นะซึ่งจุดข้างหน้าเนี่ยทางเมืองจีนเขาก็จะทำเป็นสถานที่เหมือนกับเช็คพอยต์ถ่ายรูปนะฮะส่วนด้านบนจะเห็นนะมีวิดีโอเนี่ยมีการทำแอดเวนเจอร์ให้เด็กๆด้วยนะหนุ่มๆสาวๆที่ชอบปีนเขาอะไรเนี่ยนะทั้งหมดนี่ก็คือบรรยากาศรอบนอกนะถ้าเราไม่ไปไหนเราก็จะมาเดินฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนกับร้านอาหารนะฮะซึ่งเขาทำเป็นลักษณะเขานะอาจจะเป็นเขาหรือห้องน้ำอันนี้ไม่ได้เดินเข้าไปดูนะเป็นไงคุณระดาเดี๋ยวเดินข้ามก็ตัวจะเดินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแต่ว่ากิจกรรมอีกอันหนึ่งที่เขามาทำที่นี่ก็คือเห็นไกลๆด้านนู้นไหมครับจะมีแพสำหรับล่องนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแพสำหรับล่องแล้วก็เราจะแต่งชุดต่างๆมานะฮะถ้าคุณสนใจคุณก็มาล่องแพแล้วก็แต่งชุดถ่ายรูปกันนะฮะสวยๆกันเนี่ยมีคนล่องแพแล้วก็ถ่ายรูปกันประชาชนก็มีกิจกรรมทั้งล่องแพแล้วก็ถ่ายรูปบนเรือนะตามลำน้ำเนี่ย
ส่วนด้านบนก็เป็นนะฮะเขาต่างๆที่เขาจะจัดกิจกรรมแล้วแต่เขาจะทำนะตอนนี้เรือลำน้อยผ่านมาแล้วฮะได้ทั้งล่องทอแพแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเห็นไหมฮะสาวๆด้านนู้นก็จะถ่ายรูปสวยเลยนะครับแต่งป๊อปมาเต็มที่มาถ่ายหรือบางรายเขาก็ไม่นะฮะบางรายเขาก็จะไปถ่ายป๊อปที่ด้านหน้าที่เขาเตรียมไว้ให้โอเคบรรยากาศที่นี่จะสวยมากเพราะเป็นเขาภูเขาแล้วก็มีน้ำตกน้ำเขาทำมานะโอเคทั้งหมดก็คือเนี่ยมาแล้วกลุ่มกล้าหาญผมไปมาแล้ว1พอยต์มั้งฮะใช่ไม่เดินรอบจนจบเลยค่ะโอเคโอ้โหเก่งมากครับผมได้10จุดเลยนะครับโอเคบรรยากาศทั้งหมดก็คือที่เราไปมาตั้งแต่เช้าคือวรรณอุทยานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีนได้ 4A นะครับโอเคครับบ๊ายบายทุกคนนะครับ